สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีอาจารย์ปลายทางทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะหยิบเรื่องของโพลิเมอร์ที่เป็นแบบทดสอบทำกันไปเมื่อวันจันทร์นะคะจะเอามาอธิบายถึงว่าทำไมจึงเลือกตอบข้อนี้นะคะซึ่งวันนี้เนื้อหาสาระของเราก็จะเข้าในเรื่องของปิโตรเลียมกันนะคะเดี๋ยวพอเราพูดคุยในเรื่องแบบทดสอบนะจากต่อเนื่องจากวันจันทร์แล้วก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปิโตรเลียมปิโตรเลียมคืออะไรมีกำเนิดมาจากไหนนะเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างนะคะในชีวิตประจำวันเราใช้ผิดพันธุ์อะไรที่มาจากปิโตรเลียมบ้างนะคะวันนี้เราก็จะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันค่ะเราก็จะไปทบทวนกันก่อนเลยนะคะในการทบทวนเรื่องโพลิเมอร์นักเรียนก็คงจะตรวจแบบทดสอบที่ได้ลองฝึกทำไปตรวจกันไปแล้วให้คะแนนเพื่อนๆกันไปแล้วเซ็นท้ายคะแนนด้วยใช่ไหมคะว่าใครคือผู้ตรวจใช่ไหมคะค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันส่งสมุดเดี๋ยววันนี้เราก็จะพูดคุยกันเรื่องคำถามท้ายบทกันอีกนะคะก็นักเรียนก็จะต้องทำไมคะไปจัดการทำแบบฝาดท้ายบทให้เสร็จพร้อมส่งในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะคะข้อใดไม่ใช่โพลิเมอร์ในการเลือกตอบว่าข้อใดไม่ใช่โพลิเมอร์ข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็ต้องดูว่าในกลุ่มตัวเลือกทั้งหมดเนี่ยตัวเลือกใดอ่ะมันเป็นโพลิเมอร์ตัวเลือกใดเป็นโมโนเมอร์นะคะนักเรียนลองดูซิแป้งเป็นยังไงแป้งเป็นกลุ่มของโพลิเมอร์ธรรมชาติในนั้นแป้งเป็นโพลิเมอร์ไม่ใช่โพลิเมอร์นะคะแป้งเลือกตอบไม่ได้เราไม่ได้เลือกตอบแป้งเพราะว่าแป้งนั้นเป็นโพลิเมอร์โมเลกุลย่อยหรือโมโนเมอร์โมโนเมอร์ของโพลิเมอร์นะของแป้งก็คือกลูโคสกลูโคสหลายๆกลูโคสรวมกันเราไม่เรียกว่าโพลิกลูโคสโมเลกุลใหญ่มันก็คือแป้งนั่นเองเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะเอาละเรามาดูโพลีเอสเทอร์โพลีเอเธอร์ขึ้นคำว่าโพลีแล้วนักเรียนคิดว่าควรจะทำไมคะควรจะเลือกไหมเออเพราะเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่โพลิเมอร์ข้อแรกๆเราอาจจะวิเคราะห์กันนานหน่อยเดี๋ยวต่อไปก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นที่จะทำไมคะวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ตัวเลือกต่อไปเรามาดูเอทิลีนเอทิลีนตัวเดียวหลายๆเอทิลีนรวมกันเป็นโพลีเอทิลีนดังนั้นเอทิลีนเป็นโมโนเมอร์มิใช่โพลิเมอร์เลือกตอบข้อนี้ล่ะใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนมาดูคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเป็นโมเลกุลใหญ่ซึ่งโมเลกุลย่อยของคาร์โบไฮเดรตก็คือกรดอะมิโนกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยจะมีตัวเข้าร่วมเนี่ยมากมายก็จะจัดอยู่ในเรื่องของโคโพลิเมอร์เป็นโพลิเมอร์ที่เป็นแบบร่วมเป็นโมโนเมอร์หลายอย่างไม่ใช่โมโนเมอร์ที่มีชนิดเดียวกันถ้าโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันเราเรียกว่าโฮโมโพลิเมอร์แต่ถ้าโพลิเมอร์ที่มันมาจากกรดอะมิโนหลายๆชนิดรวมกันจนเกิดเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราเรียกว่าโคโพลิเมอร์ไม่ใช่โคโมนะคะโคโพลิเมอร์หรือจะพูดเป็นแบบง่ายๆไทยๆก็คือโพลิเมอร์ร่วมดีมากดังนั้นเลือกตอบข้อเอทิลีนเอาละเราจะเริ่มวิเคราะห์กันเป็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เร็วขึ้นนะคะต่อไปมาดูโมโนเมอร์ของคาร์โบไฮเดรตนะคะโมโนเมอร์ของคาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้เราก็พูดคุยกันไปบ้างแล้วแต่ถ้าเป็นสไตลีนนี่ไม่น่าจะหยิบมาดูเลย
น่าจะงงอยู่ว่าเอ๊สับสนกลูโคสกับแป้งนะเอ๊ตกลงแล้วมันคืออะไรถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเป็นอะไรคะกลูโคสจะเป็นหน่วยย่อยของคาร์โบไฮเดรตนะฮะดังนั้นข้อนี้เราจะดูแล้ววิเคราะห์แล้วโมโนเมอร์ของคาร์โบไฮเดรตก็คือกลูโคสต่อไปนะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งข้อถัดไปข้อใดไม่ใช่สารโมเลกุลใหญ่นะฮะสารโมเลกุลใหญ่นะเรียนมาดูยางเนี่ยเป็นโมเลกุลใหญ่ซึ่งโมเลกุลย่อยที่ก็คือโมโนเมอร์ของมันก็คือไอโซปรีนโมโนเมอร์ของยางคือไอโซปรีนยางเป็นโพลิเมอร์ PVC เป็นโมเลกุลใหญ่เป็นโพลิเมอร์ดังนั้นโมโนเมอร์ของ PVC ก็คือไวนิลคลอไรด์ไวนิลคลอไรด์และก็โปรตีนเมื่อกี้เราก็พูดคุยกันมาแล้วโปรตีนเป็นโพลิเมอร์ดังนั้นโมโนเมอร์ของโปรตีนก็คือกรดอะมิโนที่บอกว่ามันเป็นกรดอะมิโนหลายๆชนิดมาร่วมกันในโครงสร้างเกิดเป็นโครงสร้างแบบร่วมใช่ไหมคะดังนั้นกลูโคสเนี่ยเป็นหน่วยเล็กๆใช่ไหมและโจทย์บอกว่าข้อใดไม่ใช่สารโมเลกุลใหญ่อย่างเนี้ยเข้าใจใช่ไหมคะวิเคราะห์เป็นไหมคะได้นะไม่ใช่เรื่องยากแต่แบบทดสอบที่เจอไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดวัดทดสอบเราส่วนใหญ่แล้วจะมาจากหนึ่งเราต้องมีองค์ความรู้อยู่ที่ตัวเราพอเรามีความรู้อยู่ที่ตัวเราปุ๊บเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดจริงไหมฮะแต่ถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือเลยเราไม่มีองค์ความรู้เราไม่มีความรู้ที่ตัวเลยเราก็เลือกตอบไม่ได้สิ่งเดียวก็คือเดาใช่ไหมคะเอาละวันนี้เนื้อหาเยอะพอสมควรเลยเรามาดูสารคู่ใดบางอย่างก็จะไปเร็วนะคะบางโจทย์นะคะสารคู่ใดเป็นโมเลกุลใหญ่ที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็คาร์บอนนะคะในข้อนี้องค์ประกอบหลักนะฮะองค์ประกอบหลักที่ประกอบไปด้วยไนโตรเจนคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนก็คือโปรตีนหนึ่งละนะเพราะว่าโปรตีนจะต้องประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่มีสูตรโครงสร้างเป็นนะฮะที่มีสูตรโครงสร้างเป็นเดี๋ยวจะให้ดูสูตรโครงสร้างของโปรตีนนะคะโปรตีนจะมีสูตรโครงสร้างเป็น NH2 นะคะ NH2 จับกับ CH นะคะแล้วก็มีหมู่ R นะเราจะได้เรียนรู้เพิ่มกันก็คือในเรื่องของสารชีวโมเลกุลกับปิโตรเลียมนะคะจับกันด้วยพันธะคู่ในหมู่ของออกซิเจนนะคะและก็จับกับในกลุ่มของ OH นี่คือกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนนะคะส่วนไนลอนนะคะนี่คือกรดอะมิโนเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ศึกษานะของไนลอนไนลอนนั้นจะมีโครงสร้างหรือองค์ประกอบนะเป็นดังนี้
หมู่ของไฮโดรเจนนะคะคาร์บอนพันธะคู่ของออกซิเจนนะคะและก็จับกับหมู่ของ CH2 ตัวนี้ซึ่งจะจับกันทั้งหมดในกลุ่มโครงสร้างตรงนี้จะจับกันด้วยนะ4กลุ่มนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงอีกนะคะต่อนะคะเชื่อมโยงต่ออีกกับคาร์บอนซึ่งมีพันธะคู่กับออกซิเจนนะคะในโครงสร้างตรงนี้แล้วแต่ว่าจะจับกันกี่โมเลกุลนะคะอันนี้ก็เป็นไนลอนนะคะเอาละต่อไปตัวเลือกที่เลือกตอบสำหรับตัวเลือกนี้นะคะจากโจทย์ข้อนี้นั่นก็คือไนลอนกับโปรตีนนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่องค์ประกอบโครงสร้างจะมีทั้งอะไรคะไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็คาร์บอนเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเลยต่อไปเรามาดูโพลิเมอร์แบบควบแน่นโพลิเมอร์แบบควบแน่นเกิดขึ้นเมื่ออะไรนะโพลิเมอร์แบบควบแน่นมักจะเกิดนะการเกิดนะมักเกิดโพลิเมอร์กับผิดพันธุ์อื่นๆหนึ่งชนิดผิดพันธุ์อะไรก็ได้ซึ่งผิดพันธุ์ที่คุณครูพูดถึง1ชนิดนี้ก็อาจจะมี1น้ำเป็นองค์ประกอบแก๊สแอมโมเนียแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์แล้วก็เมทานอลเป็นต้นดังนั้นในการเลือกตอบอันนี้ก็คือโมโนเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกันทำปฏิกิริยากันจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องมันจะมีตัวเลือกอยู่ตัวเลือกหนึ่งที่บอกว่ามีผิดพันชนิดหนึ่งเป็นน้ำแต่อันนี้เป็นการพูดเพียงส่วนเดียวนักเรียนที่มีความรู้อยู่แต่แบบว่าทำไมคะไม่มากนะก็จะมาตกหลุมพรางตรงที่มีองค์ประกอบของน้ำเลือกไปหรือเปล่าคะกลุ่มนั้นเลือกไปไหมไม่ได้เลือกนะแล้วก็มีโมโนเมอร์เป็นแอนคีนนี่ไม่เข้าประเด็นเลยนะคะตัวเร่งปฏิกิริยามีตัวเร่งปฏิกิริยาก็ไม่ใช่ไม่จำเป็นนะคะดังนั้นโมโนเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่างกันนะทำปฏิกิริยากันการเกิดการควบแน่นตรงนี้นะคะเอาละข้อต่อไปข้อใดไม่ใช่โพลิเมอร์แบบควบแน่นข้อใดไม่ใช่โพลิเมอร์แบบควบแน่นก็คือนักเรียนตอบเทฟลอนถูกต้องก็คือโพลิเมอร์แบบเติมเทฟลอนเป็นโพลิเมอร์แบบเติมนะคะดังนั้นก็จะผ่านไปยังข้อใดเป็นเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดนักเรียนวิเคราะห์ซิว่าไอ้เทอร์โมพลาสติกคืออะไรคะพลาสติกที่ทำไมเอ่ยเทอร์โมพลาสติกคือพลาสติกที่ขึ้นหลอมแล้วก็ขึ้นรูปได้เรียกว่าพลาสติกรีไซเคิลได้ใช่ไหมคะในนั้นพลาสติกรีไซเคิลได้ในข้อนี้นักเรียนมาดูซิเขาบอกว่าข้อใดเป็นเทอร์โมพลาสติกทั้งหมดนักเรียนเลือกตอบข้ออะไรไปคะขอไข่เทฟลอนโพลิโพพิลีนแล้วก็โพลิสไตรีนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลได้เพราะนักเรียนจะรู้สมบัติของพลาสติกว่าเทอร์โมพลาสติกมีอะไรบ้างแล้วพลาสติกเทอร์โมเซตนั้นมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นก็เลือกตอบได้ถูกต่อไปมาดูโจทย์ข้อใดที่ควรผลิตขึ้นจากเทอร์โมพลาสติกคือพลาสติกที่ทำไมขึ้นรูปได้เจอความร้อนแล้วหลอมได้นะเมื่อเย็นตัวมันก็จะเซตมันจะเซตตัวตามภาชนะที่ไปขึ้นรูปนะขึ้นแบบเทแบบนั่นเองน่าจะเป็นตัวเลือกข้ออะไรคะขอไข่ล้วนแล้วจะแต่ถ้าข้อ1นี่ด้ามกระทะนี่ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมคะเราตัดออกเลยข้อกอไก่เนี่ยแล้วก็ปลั๊กไฟโทรศัพท์นี่ก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเป็นพลาสติกที่ขึ้นรูปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็กรอบแว่นตาไม่ได้เคยเห็นไหมไอ้แว่นตาแฟชั่นที่เป็นแว่นตาพลาสติกคิดว่ามันเป็นพลาสติกที่จะหลอมเจอความร้อนแล้วหลอมแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันแว่นตาหักข้างหนึ่งเสียดายยังไม่ซื้อมาใหม่แหมเท่มากเลยลายก็ถูกใจนะผลปรากฏว่าวางไว้แล้วเผลอนั่งทับหักนักเรียนก็ทำไมคะหลอมเจอกับไฟพอหลอมเสร็จแล้วจับมาชนกันมันก็ไม่ติด
นะแป๊บเดียวมันก็หักอันนี้ก็คือยกตัวอย่างกรอบแว่นตาง่ายๆไม่มีสิทธิ์ต่อติดเพราะว่าพวกนี้เป็นพลาสติกชนิดแข็งเจอความร้อนมันหลอมได้จริงแต่มันเชื่อมต่อกันไม่ได้มันขึ้นรูปใหม่ไม่ได้นั่นเองนะข้อนี้เรามาดูโพลิเมอร์ข้อใดนะโพลิเมอร์ในข้อใดที่2ชนิดแรกเป็นเทอร์โมนะเป็นเทอร์โมพลาสติกก็คือขึ้นรูปได้และใช้ทำอวัยวะเทียมนะอยู่ในร่างกายรู้สึกข้อนี้จะมีเซลล์ไปอยู่แล้วนะน่าจะเลือกตอบได้ถูกส่วนชนิดที่3เนี่ยจะต้องเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตก็คือขึ้นรูปไม่ได้2ชนิดแรกขึ้นรูปได้ใช้ทำอวัยวะเทียมอ่านโจทย์ยาวๆเงี้ยก็วิเคราะห์โจทย์แล้วขมวดให้สั้น2ชนิดแรกขึ้นรูปได้ใช้ทำอวัยวะเทียมชนิดที่2ชนิดที่3ขึ้นรูปไม่ได้จบนะเราก็มาดูโจทย์อะไรล่ะที่มัน2ชนิดแรก2ชนิดแรกขึ้นรูปได้นักเรียนมาดูพวกพอลิไวนิลคลอไรด์มันคือกลุ่มของอะไร PVC ในนั้นขึ้นรูปไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็นักเรียนมาดูอย่างเช่นกลุ่มพวกอะไรเมลามีนขึ้นรูปไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งตัดทิ้งไปก็จะเจออยู่ตัวหนึ่งที่เป็นพอลิเอทิลีนพอลิโพพิลีนฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์นะคะก็คือข้ององูวิเคราะห์ได้นะพอลิเมอร์ในข้อใดเหมาะสมในการผลิตขวดน้ำซึ่งมีสมบัติโค้งงอได้มากอ่อนตัวได้เมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงก็คือเป็นพลาสติกรีไซเคิลก็คือขึ้นรูปได้เป็นพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกสิ่งนี้ก็คืออะไรคะสายยาวแล้วก็แบบสาขาพวกนี้จะไม่เป็นโครงสร้างที่ยึดแน่นยึดติดกันแน่นๆจะต้องเป็นแบบตะข่ายใช่ไหมคะตะข่ายนี่โครงสร้างแน่นก็จะเป็นเทอร์โมเซตดังนั้นเลือกตอบข้อขอไข่ไปนะคะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นแพ้นุ่นควรเลือกใช้เครื่องนอนในข้อใดนะคะแพ้นุ่นถ้าแพ้นุ่นเลือกฝ้ายไหมไม่สรุปแล้วพวกนี้โพลิเมอร์ในกลุ่มที่เป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติเนี่ยเราจะเลือกไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันมีฝุ่นใช่ไหมคะมันมีสิทธิ์มีฝุ่นโพลิเมอร์กลุ่มธรรมชาติฝ้ายไม่ได้แล้วก็อะไรไม่ได้นุ่นในกลุ่มพวกธรรมชาติไม่ได้เลยดังนั้นสิ่งที่จะเลือกก็อยู่ต้องเป็นในเรื่องของสังเคราะห์ในนั้นก็จะต้องเป็นหมอนโพลีเอทเทอร์ผ้าปูที่นอนแล้วก็ปอกหมอนเป็นโพลีเอสเทอร์ผ้านวมไนลอนนะคะคือจะเป็นโพลิเมอร์ในกลุ่มสังเคราะห์หมดเลยนะคะโอเคเลือกตอบข้อขอไข่ไปนะให้เหตุผลตรงนี้นะคะต่อไปสารคู่ใดต่อไปนี้เป็นเส้นใยที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นขนสัตว์นี่ก็ตัดทิ้งไปได้เลยฝ้ายแล้วก็ขนสัตว์ก็ตัดทิ้งไปได้เลยหัวกับท้ายตัดไปเหลือแต่กอไก่กับขอไข่กับคอควายทีนี้เลือกตอบข้อขอไข่สมบูรณ์มากมีไนลอนแถมไปหนึ่งตัวใช่ไหมคะจริงๆแล้วเทอริลีนมันก็ใช่จะตอบ2ข้อเลยก็ได้แต่ว่าที่มันมีมากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเราก็ต้องเลือกข้อนั้นวิธีเลือกตอบนะคะดังนั้นจึงเลือกตอบข้อขอไข่ในรอดและเทอริลีนโอเคข้อใดผิดคิดสักนิดเดียวแหละข้อใดผิดนักเรียนทราบว่ากอไก่เพราะว่าซิลิโคนเป็นโพลิเมอร์ของซิลิคอนแล้วก็คาร์บอนในกลุ่มของซิลิโคนเราดูโครงสร้างไปวันนั้นรู้สึกว่าดูโครงสร้างก่อนแล้วก็มาทำแบบทดสอบข้อนี้ก็ไม่น่าจะผิดนะต่อไปถ้าต้องการนะพูดง่ายๆถ้าต้องการจะหาเสื้อที่มีน้ำหนักเบาทำความสะอาดง่ายไม่ยับควรเลือกผ้าที่ทอด้วยเส้นใยผสมข้อใดมาตัดเย็บอันนี้นักเรียนคะถ้ามีฝ้ายมีพวกอะไรอ่ะมีพวก
เส้นใยธรรมชาติตัดทิ้งไปได้เลยพวกนี้มันจะไม่มันจะยับนักเรียนนึกถึงผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าลินินอะไรเงี้ยลินินนี่สุดยอดเลยรีดยากมากต้องลงแป้งนะก็จะได้รีดแบบหมาดๆจะได้เสื้อที่เป็นทรงแข็งเหมือนหุ่นกระบอกดังนั้นข้อนี้สิ่งที่น่าจะเลือกก็คือเส้นใยสังเคราะห์นั่นก็คือไนลอน 50% เตโตรอน 50% ข้อใดถูกนะฮะจากข้อนี้ข้อใดถูกเราเลือกตอบน้ำนมถั่วเหลืองใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์เส้นใยจะบอกว่า N ที่เขาทำไมคะที่แพทย์ใช้ทำไมใช้เย็บทีนี้มันก็มีแบบตัดไหมกับไม่ต้องตัดไหมถ้าไม่ตัดไหมเย็บภายในช่องท้องเนี้ยยกตัวอย่างคนไปทำไมคะหญิงที่จะไปคลอดบุตรต้องผ่าข้างในก็คงไม่ต้องผ่าเย็บเสร็จหมดเลยแล้วก็ถึงเวลาก็ไปผ่าออกเพื่อจะตัดไหมอีกรอบดีไหมโอ้โหแย่เลยนะแค่คิดก็แย่แล้วก็คือไม่ทำไมคะจะต้องใช้ไหมละลายเส้นไหมหรือว่าที่เขาใช้เย็บพวกนี้มาจากโปรตีนนะมาจากโปรตีนนะดังนั้นมันก็จะสลายเมื่อเวลามันผ่านไปมันจะย่อยมันก็จะมีเอนไซม์พวกนี้มีกรดในทุกอย่างก็จะสลายไปเมื่อถึงเวลามันก็จะมีเวลาที่ว่าจะต้องกี่วันจะสลาย7วันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็เนื้อเยื่อมันก็จะประสานละเซลล์มันก็จะเชื่อมต่อกันละแล้วก็ช่วงแรกๆก็คงจะไม่หยิบยกของหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อมันติดสนิทดีนี่แหละเส้นใยพวกนี้เป็นเส้นใยโปรตีนดังนั้นก็จะใช้ข้อเลือกตอบข้อ2นะคะข้อขอไข่นะคะเอาละพลาสติกที่ผลิตได้นะคะข้อนี้พลาสติกที่ผลิตได้มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพราะเหตุใดเหตุผลให้มา3ข้อข้อที่1มีโมโนเมอร์ต่างกันเหตุผลข้อที่2ใช้ชนิดของวัตถุดิบต่างกันเหตุผลข้อที่3มีสารตั้งต้นสำหรับผลิตโมโนเมอร์ต่างกันสรุปทุกอย่างที่มันมาจากต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยมันคือข้อที่ถูกต้องดังนั้นข้อนี้น่าจะเลือกตอบข้ององูต่อไปเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเนื้อหาสาระใหม่กันแล้วเหลืออีก2ข้อสารใดเมื่อเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแล้วให้ผิดพันธุ์ที่มีประโยชน์เอาสิน้ำเกลียนทำไมจึงคิดว่ามันเป็นเอทิลีนฮะทำไมจึงคิดว่าเป็นเอทิลีนเอ๊ะคุณครูพอหนูเลือกตอบถูกคุณครูก็ถามว่าทำไมจึงเลือกตอบข้อเอทิลีนอยากทราบว่าทำไมจึงเลือกตอบเอทิลีนเพราะอะไรคะเพราะเอทิลีนเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแล้วจะได้โพลิเอทิลีนเป็นโมเลกุลใหญ่ใช่ไหมสามารถใช้โพลิเอทิลีนสามารถใช้ทำอะไรถูกต้องใช้ทำเป็นถุงภาชนะฟิล์มถ่ายรูปดังนั้นจึงของเด็กเล่นดังนั้นจึงจัดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากโพลิมาไรเซชันโพลิมาไรเซชันคือเดี๋ยวจะงงโพลิเมอไรเซชันคืออะไรโพลิเมอไรเซชันคือ2ซีกนี่แข่งกันตอบได้เลย2ซีกของห้องเรียนสามารถแข่งกันตอบได้โพลิเมอไรเซชันคือโพลิเมอไรเซชันคือกระบวนการเกิดโพลิเมอร์นะบางครั้งเนี่ยจากโจทย์เนี่ยถามแล้วก็สามารถจะหยิบมาถามได้อีกเพราะว่าโจทย์เนี่ยถ้าวิเคราะห์ให้ดีนะเรียนดูสิสารใดเมื่อเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันโพลิเมอไรปฏิกิริยาก็คือกระบวนการเกิดเนี่ยใช่ไหมกระบวนการเกิดโพลิเมอร์การที่โมโนเมอร์หลายๆโมโนเมอร์มารวมกันเนี่ยกระบวนการเกิดตรงเนี้ยเกิดเป็นโพลิเมอร์ตัวเนี้ยเราเรียกว่าโพลิเมอไรเซชันนะคะต่อไปมาดูข้อใดผิด
นี้นักเรียนดูซิว่าซิลิโคนเป็นโพลิเมอร์ไหมเป็นไม่เป็นจะเอาซิลิโคนมาสอนในเรื่องของโพลิเมอร์ได้ยังไงใช่ไหมซิลิโคนเป็นโพลิเมอร์ในกลุ่มที่ทำไมคะในกลุ่มที่อะไรเอ่ยในกลุ่มที่มีคาร์บอนนะเป็นองค์ประกอบดังนั้นข้อใดผิดข้อใดผิดข้อที่ผิดก็คือซิลิโคนทำไมคะที่แข็งแรงเมื่อกี้บอกว่าข้อใดผิดเพราะว่าซิลิโคนนี่จริงๆแล้วมันทำไมสลายตัวได้ง่ายหรือยากถ้าสลายตัวได้ง่ายจะเอาไปทำอวัยวะเทียมไหมไม่ในนั้นข้อหนึ่งมันก็ทำไมจะบอกว่าถูกกับผิดเนี่ยนักเรียนคือซิลิโคนเนี่ยแต่ซิลิโคนก็เป็นอวัยวะเทียมที่หรือว่า เป็นโพลิเมอร์ที่ทำไมค่อนข้างจะยืดหยุ่นใช่ไหมนิ่มไม่เป็นอันตรายไม่ระคายเคืองเช่นเอาไปทำโครงของเสื้อยกทรงใช่ไหมคะพวกนี้ใส่ก็ไม่ระคายดังนั้นซิลิโคนสลายตัวได้ยากจึงนิยมเอามาทำอวัยวะเทียมมันก็ไม่ถือว่ายากนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าพลาสติกดังนั้นก็จะถ้าวิเคราะห์ให้ดีนั่นเรียนคิดมากอย่างครูก็อาจจะช้าเสียเวลาถ้าทำข้อสอบดังนั้นข้อนี้จัดเป็นข้อที่ถูกนะซิลิโคนใช้เป็นกาวประสานท้องเรือเพื่อกันน้ำซึมได้ถูกต้องกาวซิลิโคนไงนักเรียนเจอกาวที่เขาทำกิฟต์ช็อปกาวแท่งที่ใส่ไปในปืนยิงนั่นก็เรียกว่ากาวซิลิโคนเหมือนกันก็จะไปซื้อแท่งกาวพลาสติกชาวบ้านก็จะบอกว่าจะไปซื้อไอ้แท่งกาวพลาสติกหน่อยนะก็จะไปเถาอะไรสำเพ็งซื้อมาเยอะๆเลยพวกแม่ค้าก็จะมาทำกิฟต์ช็อปขายอันนั้นก็ถูกต้องดังนั้นข้อนี้ถือเป็นข้อถูกอีกนักเรียนวิเคราะห์ให้ดีนะจะมีปัญหามากคือตรงโจทย์ตรงที่ถามว่าอะไรคะข้อใดถูกข้อใดผิดข้อใดใช่ข้อใดไม่ใช่มันก็แค่ทำให้เราสับสนแต่ถ้าเราแบบนิ่งๆแล้วมีสติแล้วเราจะรู้ว่าอันนี้มันถูกแต่โจทย์มันถามข้อใดผิดจบนะฮะซิลิโคนมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับขนาดของโพลิเมอร์ก็ถูกต้องซิลิโคนที่แข็งแรงจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบไอซิลิโคนมันก็มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วแต่ว่ามันตรงแข็งแรงเนี่ยทำไมคะมันไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกับลวงจดลวงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดดังนั้นข้อนี้ก็จะจัดเป็นข้อที่ผิดซึ่งเป็นข้อที่เราเลือกตอบเอาละนักเรียนคะเนื้อหาในเรื่องของโพลิเมอร์เนี่ยก็จะจบลงตรงแบบทดสอบแต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากจะถามก็คืออะไรคะแบบหัดท้ายบทมีข้อไหนบ้างล่ะที่อยากจะถามเพิ่มเติมแบบหัดท้ายบทนักเรียนมีข้อไหนบ้างคะเราเปิดแบบหัดท้ายบทดูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นสาระของปิโตรเลียมกัน